เป็นไรครับเดินมาจอยมาจอยไม่ใครมาบ้างจอยมา3คนครับพวกพี่ตั้งก็มาค่ะเหรอก็ฝากถึงครูชลธีนะคะว่าที่ครูชลธีบอกว่าไม่สามารถเข้าบ้านได้นะคะประตูบ้านเปิดตลอดกุญแจทุกคนเก็บไว้ที่เดิมนะคะโดยหมายครูชลไม่เข้าบ้านมาทำการยื่นฟ้องเรื่องของสมบัติเรื่องของหนังสือเพลงทำไมแล้วจะเอาหนังสือเพลงไปไว้ที่ไหนอย่างไรครูชลไปอยู่กับใครครูชลมีจุดประสงค์อะไรนะคะจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ต้องการไปอยู่กับผู้หญิงใช่หรือไม่นะคะทุกครั้งนะที่ครูชลกลับมาที่นี่ช่วงหลังๆครูชลก็มีตุ๊กตามาด้วยตลอดอย่าคิดว่าครูปุ๊บไม่รู้นะคะแล้วก็ล่าสุดมาเอาเสื้อสูทครูชลก็โทรหาน้องนีบอกว่าให้เอาเสื้อสูทมาไว้ที่ครัวลุงรัตนะคะทำไมครูชลไม่เข้าบ้านซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแล้วครูชลก็ไปอ้างกับคนอื่นว่าครูชลไม่สามารถอยู่ครูปุ้มได้ถามว่าทำไมไม่กล้าอยู่ไม่ได้ทั้งที่วันที่4ที่ครูชลออกจากบ้านมื้ออาหารมื้อเช้าครูปุ้มก็เป็นคนจัดการทำให้แล้วก็ยังกอดยังหอมกันอยู่เลยไม่ทราบว่าเหตุผลคืออะไรอยากให้ครูชลเนี่ยออกมาตอบสื่อหน่อยว่าอะไรคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นครูปุ้มเองพร้อมที่จะให้อภัยครูชลนะคะครูปุ้มเองรักษาหน้ารักษาเกียรติครูชลเพื่อศักดิ์ศรีของครูชลแล้วก็ให้ครูชลนั้นได้กลับมาดูแลลูก2คนด้วยคนอื่นครูชลไม่จำเป็นต้องไปดูแลเขาดูแลเขาเพื่ออะไรเขาเป็นใครลูก2คนน่ะกำลังรอครูชลอยู่ทุกวันนี้ลูก2คนโทรหาครูชลไม่ได้เลยโดนบล็อกตลอดบล็อกเฟซบล็อกไลน์ทำเพื่ออะไรถ้าลูกป่วยลูกเป็นอะไรไปครูชลคงจะรู้ข่าวเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมฝากถึงครูชลกลับมาอยู่บ้านเราบ้านเราเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดแล้วก็ครูปุ้มให้อภัยครูชลเสมอกุญแจอยู่นี่นะครูชลกุญแจอยู่นี่ค่ะครับและทีทันทองฟ้องครูอย่าแบ่งสินสมรสแล้วทางศาลจะนัดไต่สวนศาลนัดนัดไกลเกี่ยในวันที่25กุมภาพันธ์เวลา09 25กุมภาพันธ์2563เวลา 09.00 นครับแล้วนอกจากฟ้องหย่าแล้วมีฟ้องเรียกทรัพย์สินฟ้องเรียกทรัพย์สินส่วนตัวคืนแล้วก็ลิขสิทธิ์ที่ทางเบื้องต้นทางทนายได้สอบข้อเท็จจริงจากอาโจทย์คือครูชลธีทันทองว่าพวกลิขสิทธิ์อะไรต่างของครูอยู่การครอบครองของตัวครูปุ้มแล้วก็โฉนดที่ดินแล้วก็ฟ้องให้ส่งมอบบ้านซึ่งเป็นสินตัวที่มีมาก่อนสมรสและที่ดินสิ่งปลูกสร้างครับกรณีครูปุ้มเขาเอามาทำตามมาฟ้องว่าเขาจะทรัพย์สินเขาจะยกให้กับลูกตอนนี้คือประเด็นนี้ยังไม่มีข้อตกลงกันแล้วก็มันเป็นสินส่วนตัวไม่ใช่เป็นสินสมรส